็อย่างที่ตมาได้ไปสร้างทานบารมีในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขกับญาติโยมชาวบ้านที่เห็นความลำบากก็ทำให้เราได้รู้ถึงคำว่าความลำบากนั้นมีหลายระดับความสบายก็มีต่างแบบกันไปแต่ที่รู้ก็คือชีวิตบางคนไม่ควรจะรีบทุกข์ไม่ควรจะรีบทุกข์ก็พยายามจะหาทุกข์กันใหญ่โตปรุงแต่งเข้าไปขาก็ยังเดินได้ตาก็มองเห็นอายุก็ไม่ได้แก่มากว่าวัยชราทำให้แข้งขาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนก็ไม่มากมายอะไรบางคนถึงติดเตียงคนถึงกับเส้นเลือดสมองแตกอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นง่อยความจำอะไรก็จำไม่ค่อยได้แล้วเห็นเมื่อวานโยมคนกำลังคุยขยะอยู่ริมทางที่เขาเผาธรรมาก็ลงไปดูอายุก็น่าจะ50ต้นๆถามโยมทำอะไรบอกอ๋อหาของในกองขยะที่เขาเผาเผื่อมีเศษเหล็กฝาลิปโคอะไรก็สุดแล้วแต่พลาสติกอะไรแล้วแต่กลิ่นเผาก็กลิ่นเหม็นมันมีมลภาวะทางพลาสติกที่ฟุ้งขึ้นมาแม้ไฟดับแต่ว่ายังเป็นควันเห็นกองเท่ากับใหญ่กว่าสองฝ่ามือเองนิดเดียวลาบกับพื้นมันกับจานใหญ่ๆจานที่เรากินข้าวถามว่าโยมวันได้เท่าไหร่เขาบอกอ๋อไม่ได้เป็นวันหรอกต้องเก็บสะสมไว้เดือนหนึ่งก็มาขายครั้งนะได้พันกว่าบาทปั่นจักรยานอยู่กัน5ชีวิตมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่แต่เขาก็ดิ้นรนให้ข้าวสารไป4ลูก20กิโลให้เงินอีกเท่าไหร่พันหรือ 2,000 จำไม่ได้แม้ยากจนอย่างนี้ก็ยังโชคดีอยู่ว่าเขายังลุกได้เดินได้ทำอะไรได้จะคิดเป็นภาพรวมว่าเราทุกข์ทั้งหมดต้องแบ่งส่วนกันว่าโอ้มันทุกข์แบบนี้ส่วนนี้ก็ไปอีกทุกข์อีกระดับหนึ่งก็คือเห็นนอนติดเตียงพูดก็ไม่ชัดมือก็เป็นลอยแล้วเอามาพาดแล้วขัดนะกล้ามเนื้อก็รีบมือก็งอหงิกแล้วยังไม่ได้กินข้าวเพราะว่าถ้าเขาเอาข้าวมาดูแลก็ได้กินถ้าเขามาผิดเวลาช้าแล้วก็ต้องรอถ้าเขาไปธุระวันครึ่งวันก็ต้องรอ
แล้วเตียงนอนนี้ดำปึ๊ดเลยกลิ่นก็มีทั้งกลิ่นฉี่ที่บนเตียงด้วยชีวิตเป็นไงเห็นแล้วจำนนอยู่บนเตียงได้ค่าของชีพคนพิการมาเห็นว่าได้พันหรือพันสองจำไม่ได้พันหนึ่งโดยประมาณแล้วกันประมาณก็เขาเอาไปเขาบอกเขาเอาไปเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเลี้ยงดูเขาเขาบอกเขาก็อยู่แบบเนี้ยไม่ได้มีเงินก็อยู่ไปนอนติดเตียงเราลองนอนดูสักสองวันไหมเราอยากจะลุกอยากจะเดินใครทุกข์กว่าแค่มองจุดนี้ก่อนคนเดินได้กับคนที่เดินไม่ได้คนใช้มือได้ตามที่จะยกแต่เขายกไม่ได้ตามที่เขาจะยกใครทุกข์กว่ามองตรงนี้ก่อนมองทางกายภาพที่ใช้ไม่ได้กับกายภาพที่ใช้ได้นี่ก็เห็นแล้วคนเหล่านี้เขาไม่มีสิทธิ์จะพูดคำว่ารวยหรืออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็แค่คิดแต่ว่าก็แค่คิดอยู่ไปจนกว่าหมดลมหายใจถ้าเทียบกับความทุกข์เขาแบบนี้เรายังทุกข์อยู่ไหมใช้ปัญญาพิจารณาว่าเรายังทุกข์อยู่ไหมภาพก็น่าจะใครเข้าไปดูในเพจวัดพระพุทธแสงธรรมก็น่าจะมีอยู่ดูในเฟซใช่ไหมเขาเรียกจะได้เห็นภาพก็เลยให้ไว้ 2,000 เก็บไว้นะอย่าให้ใครเห็นนะเดี๋ยวเขามาเอาไปอีกเขาบอกเขาต้องเก็บซ่อนไว้ให้เป็นใบละร้อยว่าจะซื้อของก็เลยเอาข้าวให้กินกระต้มหมูแผ่นนี่คือพวกเรายังทุกข์อยู่ไหมแล้วก็ความทุกข์ของเราถ้าเทียบเขาแล้วความทุกข์ไหนที่มันบีบชีวิตมากกว่ากันก็ต้องพิจารณาแต่มาไม่ได้บอกว่าพวกเราไม่มีทุกข์คนเดินได้มีทุกข์ก็มีกันคนละแบบแต่ให้ใช้สติไปพิจารณาระลึกทำความรู้เราต้องทุกข์ไหมบางอย่างหรือเราอาจจะไม่ต้องทุกข์ก็ได้ถ้าเรื่องเท่านี้เรื่องแค่นี้ก็พิจารณาเอาจะมาก็ซึมซับความทุกข์มาเหมือนกันแต่ตมาไม่มีทุกข์เพราะตมาเทียบกับชีวิตแล้วตมาต้องบอกว่าตมาไม่มีทุกข์มีเพียงแค่ว่าสภาพความทุกข์ที่เกิดแก่เจ็บตายไปตามเหตุแต่ใจตมาไม่มีทุกข์เพราะคนทุกข์
มีมากกว่าเราพอเทียบแล้วอัตราที่เราบอกว่าทุกข์เทียบไม่ได้ก็เลยบอกไม่ทุกข์โยมลองตามดูอาตมาไลฟ์สดดูโยมไปเปิดดูเดี๋ยววันนี้ก็จะไปอีกวันหนึ่งก็ยังมีข้าวที่โยมเขาถวายมาเที่ยวนี้เป็นของโยมถวายมาแต่ของเดิมมันมีอยู่อีกน่าจะรวมแล้วก็ประมาณ300ลูกวันนี้ข้าวสารแต่อาจจะไม่ได้เป็นข้าวหอมมะลิเป็นข้าวสีอะไรเขาบอกเป็นข้าวสีแต่มาก็ไม่รู้แต่ก็ใส่ถุงเหมือนกัน5กิโลเหมือนกันก็ทานได้เหมือนกันถ้าคนที่ทุกข์เพราะหิวข้าวนิ่มข้าวแข็งใครจะไปสนแล้วใช่ไหมว่ามีข้าวกินนั่นแหละคือเป้าหมายวันนี้ก็เหลือเข้าสีครับพอลงอาตมาก็เป็น300ลูกของโยม250ลูกเราเห็นแล้วไงเห็นทุกรูปแบบตั้งแต่อายุ30กว่าจนถึง8 9 10 90กว่าเมื่อวานเด็กให้จอดกินข้าวต่อมาก็นั่งอยู่บนรถก็ไปทราบเดินไปดูพอเด็กกินเสร็จอยู่คนเดียว63เพิ่งออกจากโรงพยาบาลลูกหลานก็ไม่ได้มาใช้เงินคนชรา600หรือเปล่าไม่ทราบนะคน60กว่าต้องไปหาหมอค่ารถค่ารานั่งรถไม่เห็นมีข้าวสารอยู่ในบ้านมีน้ำปลาอยู่ขวดน่าจะหมดนะมีอยู่400 500ทั้งชีวิตถ้ามองอนาคตอันไกลนี่มองไม่เห็นมองแค่ปัจจุบันว่าอยู่ยังไงดีกว่าสอบถามเสร็จให้เงินไป 2,000 ข้าวสารอีก4ลูกก็ยังยืดได้อีกสักพักออกจากโรงพยาบาลมาเห็นพูดเสียงลอยๆไม่ค่อยชัดนี่ไงยาย93อีกคนยังบุญช่วยอยู่ว่าร่างกายยังเดินไปไหนมาไหนได้ยังขึ้นไปชั้นสองได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแข็งแรงแบบคนหนุ่มสาวนะสภาพ93ให้ไว้ใช้อีก 2,000 ข้าวอีก4ลูก3ลูกคงกินเองโยมคิดเองเลยกันอยู่คนเดียวบางทีลูกก็ตายเขาบอกแม่เขาตายแล้วพ่อเขาตายแล้วชี้ไปข้างหน้ามีสถูปอยู่นี่มองให้เห็นก่อนว่าไอ้ที่เราทุกข์กันนักกันหนาเนี่ยมันใช่เรื่องไหมเป็นเรื่องที่ต้องทุกข์ไหมคนทุกข์จริงๆบางทีเขาพูดยังไม่ได้เลยพูดไม่ออกแล้วพูดไม่ได้ไอ้ที่เรากำลังโวยวายความทุกข์อยู่เนี่ยนั่นเราระบายมันเต็มที่เลยเราระเบิดมากกว่าคนก็ยังเป็นไดนาไมต์อยู่ดีคุณยังเป็นระเบิดที่ทำลายได้ด้วยซ้ำไปดูของจริงกันเด็หนังชีวิตจริงๆไม่ได้ตัดต่ออะไร
แต่มาเจาะลงไปดูเราเห็นอีกคนหนึ่งนอนแบบขยับตัวไม่ได้ตาลอยเจาะคออายุ49ภรรยา52 53อายุมากกว่า3ปี4ปีนอนอย่างนี้มา3ปีแล้วและมีคนแก่อีก4คนนั่งอยู่คนหนึ่งป่วยติดเตียงคนแก่นั้นบอกผมป่วยติดโต๊ะยังมีมุกอีกนะกินข้าวติดปากอย่างนั้นมีคนติดเตียงคนหนึ่งติดโต๊ะก็นั่งโต๊ะแบบที่เขาขายไม้ไผ่ทำเป็นเตียงนั่ง4-5 คนทำงานอยู่คนเดียวตรงนี้ก็อาศัยเงินชราภาพก็ให้ไป3,000ดู ความทุกข์ยอมสู้เขาได้ไหมล่ะที่เรามาโวยวายกันที่มาโมโหโกธากันที่มากระทืบเท้าที่มาโยนหม้อข้าวที่มาทำลายข้าวของคุณทุกข์หรือคุณบ้ากันแน่ถามหน่อยนี่แหละความทุกข์หรือความบ้าถามก่อนมันความโกรธของคุณเป็นความทุกข์นะก็เลยจะมาใช้ว่าบ้าหรือเปล่าของดีๆคุณไปโยนทิ้งแล้วพอไม่มีคุณจะใช้อะไรคุณก็ต้องไปหาซื้ออีกพอความโกรธมันลดลงหรือความบ้ามันหายไปไม่ได้บ้าถาวรบ้าชั่วขณะถึงทำลายของที่เราต้องใช้อยู่พอมายังเห็นอีกบ้านขนาดหม้อข้าวเขาหูมันหลุดหมดแล้วไม่มีหูข้างหนึ่งเขาก็ยังเอามาหุงข้าวกินนี่เป็นก่อนๆหลายๆวันก่อนทำไมอ่ะเรายังมาทำลายสิ่งของรวยนักก็ไปแจกเขาสิมันนั่งทุบของทิ้งของเพี้ยนหรือเปล่าทำไมต้องแสดงถึงขนาดนั้นถึงมันสะใจใช่ไหมต้องทุบตีลูกเมียทุบตีเข้าของใช่ไหมนี่มันคุณสร้างความทุกข์ที่มันเป็นเรื่องความโกรธขึ้นมาคุณเพี้ยนธรรมาบอกเอะอะก็ของขึ้นของขึ้นทำไมของเยอะนักล่ะก็ไปบริจาคก็ดีถ้าของเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวธรรมาพูดแล้วธรรมาต้องเอาไปบริจาคเหมือนกันเห็นไหมต้องดูว่าความทุกข์เรามันเราปรุงมันขึ้นขนาดไหนใช่ไหมมันจำเป็นไหมอ่ะคุณใช้สติให้มากหน่อยได้ไหมอ่ะใช้ปัญญาให้เยอะหน่อยเราอยู่ร่วมกันทำไมคุณต้องหักหามน้ำใจทำไมคุณต้องบีบคั้นกันมากทำไมคุณต้องแสดงความพิโรธโกรธามากมายทำไมคุณต้องแสดงชีวิตมันเผาบ้านตัวเองแท้ๆติดแอร์ก็ไม่เย็นหรอกบ้านนี้กี่หมื่นคิวก็ไม่เย็นหรอกให้อยู่โรงน้ำแข็งด้วยเอาโธ่ใจคุณมันเป็นเพลิงนี่คุณทุกข์เพราะความโกรธทั้งนั้นเลยพอได้แล้วเดี๋ยวมันจะสายไปทุกอย่างเดี๋ยววันหนึ่งวันหนึ่งคุณจะเผาบ้านตัวเองเอาไหมสะใจไหมถ้าสะใจก็เผาบ้านแล้วตัวเองนั่งอยู่ด้วยนะยิ่งสะใจทำไมว่าจะได้จบไงถ้าคิดจะทำขนาดนั้นนี่จะมาแดกนะเนี่ยพูดไม่ใช่ยุ่ยทำนะบอกไว้
ให้รู้ไว้อย่าใช้นิสัยอันธพาลอย่าใช้ความเกะกะเกเรอย่าใช้ความฉุนเฉียวอย่าใช้ความหุนหันพลันเล่นมาทำชีวิตที่มันเพิ่มความทุกข์ไปอีกมันไม่ใช่เรื่องนะเราทุกเรื่องปากท้องเราก็เหนื่อยแล้วเราทุกข์ด้วยการดูแลเอาใจใส่กันมันยังพอมองเห็นว่าที่เราทนอยู่กันที่เราลำบากกันเพราะเรามีครอบครัวเพราะเรามีคนที่เรารักเพราะมีคนที่รักเราเพราะเรามีความอะไรก็ว่ากันไปเติมให้มันอ่อนโยนลงหน่อยอย่าใช้แต่ความแข็งกระด้างเกรืองทำไมต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไม่เข้าท่าแล้วจะมาบอกทุกกับแมวแต่ธรรมะไม่เห็นทุกข์สักอย่างดูของจริงไปมาดูเพจวัดพุทธแสงธรรมมันจะได้เห็นจะได้ลืมว่ากูไม่ทุกข์เลยเนี่ยที่กูทุกข์กูบ้าเองทั้งนั้นนะอย่างเงี้ยใช้คำเงี้ยถูกไหมหรือเราไม่มีสติเองแล้ววันหนึ่งเกิดเรามันพัฒนาความโกรธจนถึงกับยับยั้งชั่งใจไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณไปทุบไปตีไปฆ่าเขาอะคุณต้องไปอยู่ในคุกตารางนะบ้านที่มีคุณอยู่ไม่ได้นะแล้วคุณเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านตัวเองคุณคุณไม่ติดคุกเหรอกฎหมายอะคุณฆ่าลูกตัวเองคุณคุณไม่ติดคุกเหรอคุณฆ่าสามีตัวเองคุณฆ่าภรรยาตัวเองคุณทำลายพ่อแม่คุณติดทั้งนั้นนะอย่าถ้าบอกอย่าดีกว่าคุณอย่าเดินผิดทางญาติโยมนี่ต่อมาเตือนด้วยความประสงค์ดีมาดูที่ต่อมาไลฟ์สดให้เห็นว่าความทุกข์จริงๆมันคืออะไรไอ้ความทุกข์จอมปลอมเนี่ยที่เรามาแสร้งทุกข์กันเนี่ยเลิกได้แล้วไอ้ที่มาโวยวายโวยวายอยู่มันเพี้ยนต่างหากนะพอได้แล้วเสียเวลาชีวิตกับการทำมาหากินกับการใช้ชีวิตที่ควรจะมีความสงบสุขไปดูดิธรรมายังต้องถอนใจเลยไปเห็นแล้วถอนเสร็จแล้วก็วางตรงนั้นเฮ้ยชีวิตเนาะชีวิตเหมือนสภาพจำยอมเหมือนสภาพมันขัดขืนอะไรไม่ได้สภาพอย่างนี้นอนตาลอยอยู่เขาให้ตายวันนี้ก็คือตายแต่เขายังช่วยอยู่ก็ยังรอดไปสักกี่วันยังไม่รู้แล้วถ้าเป็นคนแบบนั้นน่ะมันจะไม่ฆ่าตัวตายไปแล้วหรือสุดท้ายก็โกรธตัวเองกรรมมันตามมาเวทไหนนี่เนี่ยคนที่ชอบโกรธคนนั้นคนนี้สุดท้ายก็โกรธตัวเองแล้วก็ทำแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ออกชีวิตกูทำอะไรก็ได้อ้าวถามดิพ่อแม่เลี้ยงมาแม่หรือมึงตัวเองจบง่ายดีภาษาไทยถ้ามึงตัวเองก็มันก็เอาหัววิ่งชนกำแพงไปเลยไปต้องให้ตายนะอย่าเจ็บนะเดี๋ยวเสียเวลามารักษาอยู่หมอก็ต้องไปรักษาคนดีๆเยอะๆคนไม่มีค่าก็แต่ตายไปซะถ้าคิดอย่างนั้นเห็นไหมเอาสะใจใช่ไหมเนี่ยสะใจอะไรคำเหล่านี้นี่ธรรมากำลังสะท้อนย้อนให้เห็นว่าชีวิตเราถนอมไว้เธอเลิกต้องใช้คำว่าเลิกบ้าได้แล้วเลิกเพี้ยนได้แล้วเลิกใช้อารมณ์มากดโมโหโกธาโทโสปาเข้าของเอะก็โมโหขับรถบิดปื้นโถ่เอ้ย
เก่งจริงหรือเปล่ามันความโกรธทั้งนั้นลองล้มดูมันจะลุกขึ้นไหวหรือเปล่าลดลองคว่ำดูดิดูว่าความเก่งมันจะลุกขึ้นไหมสุดท้ายก็บอกช่วยด้วยช่วยด้วยรู้อย่างนี้น่าช่วยเลยเออแล้วทีนี้เป็นไงขู่เขาหน้าขู่เขาหนาให้เขานั่งป้อนข้าวให้แต่หมอกป้อนเกลือให้มันกินดีกว่านะดีไหมมันป้อนฐานนะมันกินนะมันที่มันเป็นเพราะนี่แหละมันทำตัวมันเองเป็นไงต้องการจบอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่ต้องการอย่างนี้ก็อย่าทำแบบนั้นเปลี่ยนใหม่เสียเปลี่ยนใหม่เสียเราเลือกเดินได้เราเลือกทำสิ่งดีๆได้เราเลือกชีวิตที่อบอุ่นได้เราเลือกการใช้สติปัญญาได้เลือกสิคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณก็ต้องฝึกตัวเองสิถ้าคุณหยุดตัวเองไม่ได้วันหนึ่งจะมีคนมาหยุดคุณถ้าใครหยุดคุณไม่ได้ความตายจะมาหยุดคุณนี่ไงไปดูเถอะเดี๋ยวธรรมะจะไปวันนี้อีกยังเลยไปดูเถอะว่าเขาสอนอะไรเราที่ให้โยมติดตามดูเนี่ยมันสะท้อนบอกอะไรเราบ้างเมตตาธรรมต่างหากที่คำจุดโลกนี่ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวไม่ใช่การแย่งชิงไม่ใช่การเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่การลักขโมยแต่เป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันหยิบยื่นต่อกันอภัยต่อกันเมตตาต่อกันช่วยเหลือต่อกันนี่ต่างหากคือสันติภาพที่แท้จริงที่เรียกร้องสันติภาพมันคืออะไรกันแน่สันติภาพมีเห็นแก่ตัวด้วยหรือความชั่วร้ายทั้งหมดมาลงจบอยู่ที่ก็ว่าคนมันเห็นแก่ตัวกันเลยทำเรื่องชั่วๆกันเยอะมากเบียดเบียนกันเยอะกลับมาคำเดิมก็เพราะเห็นแก่ตัวนั่นแหละแต่ถ้าเห็นตัวแก่ไม่เป็นไรแต่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันสร้างหายนะสร้างความเดือดร้อนไปหมดไม่เอาเมื่อกี้ธรรมาบินธรรมบาตธรรมายังระลึกสติเออถ้าเราอยู่วัดก็ดีนะสวดมนต์ไหว้พระนำพาพระสวดมนต์ญาติโยมได้สวดมนต์ธรรมาก็บอกดีแต่ชั่วโมงนี้สวดมนต์ไหว้พระเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตนแต่วันนี้ธรรมาจะใช้คำว่าอุทิศตนเราทำเพื่อประโยชน์คนอื่นนี่คือสิ่งที่หัวใจที่เราสูงขึ้นไปอีกขั้นแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้ไม่ดีแต่เพียงแต่บอกตัวเองว่าวันนี้เราเป็นผู้ให้เราให้เป็นเราสลาดเป็นเราเข้าใจความทุกข์แต่ใจเราไม่ต้องมีทุกข์นี่คือค่าตอบแทนที่ธรรมาเหนื่อยมาหลายวันเนี่ยแต่ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยแต่รู้สึกว่าทุกอย่างธรรมะมันมีต้นทุนและค่าตอบแทนแต่ธรรมาได้ค่าตอบแทนที่ธรรมาได้ลงไปเห็นความทุกข์ของชีวิตจริงนั่งอ่านหนังสือเราไม่เข้าใจหรอกคำว่าเงือเงือเราไม่รู้หรอก
แต่ออกไปเมื่อวานโชคเลยแค่สิบโมงกว่าทั้งอังสะชั้นในทั้งจีวรจะนอกอุ้มน้ำหมดละเรารู้แต่เรากำลังมองไปข้างหน้าคนที่ทุกข์กว่าเราไงคนที่ยังมีความทุกข์เป็นการบำเพ็ญทานบารมีก็ส่วนหนึ่งด้วยแต่ใจตมามากกว่ากรรมฐานบารมีตมามองว่าชีวิตคนทุกข์ด้วยการหลงผิดใช้ธรรมะให้เขามีแสงสว่างเดินตรงทางเรียกว่านี่ให้ธรรมะเป็นทานเป็นปัญญาบารมีแต่วันนี้คนที่ทุกข์อีกสภาพหนึ่งต้องใช้ทานบารมีความยากจนถ้ามีคนฟังเมื่อวานจำได้ไหมตะวันบอกตะมาเดินไปความยากจนมันสิ้นสุดอยู่ที่ไหนเนี่ยตะมาหาคำตอบไม่ได้แม้รัฐบาลเองก็ยังตอบไม่ได้หรอกครับไม่ว่าจะยุคไหนขึ้นมาความยากจนของประชาชนจะสิ้นสุดในยุครัฐบาลไหนตอบไม่ได้หรอกโลกใบนี้ด้วยตอบไม่ได้หรอกแต่มันเพียงแต่ใจตามาไงที่สุดความจนของมนุษย์มันหยุดตรงไหนหรือเราต้องเดินไปเรื่อยก้าวไปเรื่อยมันเป็นเช่นนั้นมันก็มีไปหลากหลายอาชีพฐานะต่างกันทุกอย่างมันก็ไม่เท่ากันไอ้นี้ไม่มีใครผิดถูกหรอกแต่เพียงแต่คำถามความยากจนมันสิ้นสุดตรงไหนมันเหมือนตมาอยากจะไปตรงนั้นให้จบตรงนี้นะไม่มีวันจบโจทย์นี้ไม่มีจบเราถามว่าช่วยได้แค่ไหนมากกว่าทำได้เพียงไหนมีกำลังเท่าไหร่แต่คำว่าจบเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้กรรมวาสนาสติปัญญาความขยันหมั่นเพียรมันเป็นแต่ละอย่างมันต่างกันของแต่ละคนต้นทุนอีกต่างกันเข้าใจยังไงเวลาตมากลับมาไม่ใช่ตมาไม่คิดตมาก็มานั่งระลึกดูร้อนก็คิดดูธรรมะกำลังสอนอาตมานะไม่ใช่ตำราความทุกข์ที่เราไม่ต้องทุกข์เราจะอยู่ยังไงความสุขที่ไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่อหาความสุขเราจะมีเกิดขึ้นยังไงในจิตเราชีวิตเราอาตมาเริ่มเข้าใจคำว่าสัจจะชีวิตเราพูดแต่คำว่าสัจธรรมไงแต่สัจจะชีวิตอ่ะมันอยู่ตรงไหนอ่ะสัจจะชีวิตมันอยู่ที่เราหายใจไม่ใช่หรือเราร้องไห้หรือเราสุขเราทุกข์หรือเราอิ่มเราหิวแต่มาตอบไม่ได้หมดหรอกเพียงแต่ใจเรารับรู้มันแค่ไหนและเราจะอยู่กับมันยังไงอ่ะทุกคนต้องหาคำตอบเองไม่มีใครทำให้เราสำเร็จได้หรอกแม้แต่พุทธะเองก็ออกโปรดสัตว์ถ้าสัตว์นั้นไม่เปิดหัวใจรับสัจธรรมนั้นก็ไม่มีผล
ต้องมีหัวใจด้วยมีสติมีปัญญามีวิริยะมีสมาธิมีขันติต้องมีองค์ธรรมด้วยนะมันเราขับเคลื่อนไม่ได้ทุกอย่างความสำเร็จแท้จริงไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นแต่ต่างอยู่ที่ตัวของตนเองต่างหากนี่แหละคือคำตอบแต่ตอบแทนกันไม่ได้โจทย์นี้ก็ยังเป็นโจทย์นี้อยู่อีกนานแสนนานตลอดการไปเอาล่ะวันนี้ก็ได้ให้โยมเห็นธรรมะที่ไม่ใช่ความรู้แต่เป็นสัจธรรมและใครจะเข้าถึงสัจชีวิตแล้วจิตนั้นที่รู้จริงๆบางทีเราอาจจะไม่ต้องทุกข์ก็ได้ถ้าเราใช้สติปัญญาและมองเห็นสัจแท้จริงของชีวิตก็ขอเจริญพรนะจากนี้ก็รับพรด้วยนิมนต์พร้อมกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปานทัตโธปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอักโตเวปัสสนานังอักขังธรรมวิจารณตังอเกพุทเทปัสสนานังดักขิไนเยอนุตตเรอเกธัมเมปัสสนานังวิรากุปัสสเมสุเขอเกสังเขปัสสนานังปุญญเกเตอนุตตเรอากาศมิ่งดานังดะดะตังอากังปุญญังประวัติติอากังอายุจวันโนจายะโสกิติสุขังกะลังอากาศดาตาเมธาวีอากาธรรมสมาหิโตเดวะคุตโตมนุสโววาอากาปัตโตปโมตติติภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัสสดาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเต จริงๆถ้าพูดอีกคำหนึ่งนะที่ธรรมะช่วยบางทีธรรมะก็คิดทำไมเราไม่ช่วยเขาเยอะๆ
จริงๆมันเรามีกำลังเพียงเท่านี้และอีกคำหนึ่งทุกคนต้องใช้สติแล้วก็ปัญญาและตนเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละคือคำจบที่ดีที่สุดนี่คือการบรรเทาในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ชีวิตจริงก็ยังต้องเจอต่อไปนี่แหละเหมือนพ่อแม่ก็อยากจะปั้นหมายลูกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดไว้นี่ขนาดเราเป็นพ่อแม่แม้เราลงทุนให้เราจ่ายให้ทุกอย่างยังไม่เหมือนเลยเอาล่ะนิมนต์ฉันข้าวกันญาติโยมพิจารณาอาหารนะทานกัน